ร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่าเพียงชั่วคราวเข้าพำนักพักอาศัย30,000 วันพลันต้องยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครมิอาจขอต่อสัญญาถึงหมดดีผีดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพรากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้ให้กับโลกาสิ่งนำพาดีกับชั่วติดตัวไปวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่รุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปจงจำไว้ทุกชีวิตไม่ทนทานหลังจากการทำวัดและสวดมนต์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะ40 อย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาภาวนาในใจและกายมีวิธีปฏิบัติหัด3 ทาง 1. บริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำๆสักๆติดในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่นพุทธานุสติภาวนาบริกรรมในใจว่าหลายหลายหนว่าพุทโธพุทโธพุทโธจนว่าไปจนครบกำหนดหมดเวลาเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่ไหววันฟุ้งซ่านสาดหวาดผวาเป็นอุปจารภาวนาสมาธิแนบแน่นหนามั่นถาวรอันจะก่อให้เกิดการบรรลุธรรมเอกุอโขสโมสรเป็นเจโตวิมุตติหลุดพ้นจรดูนครอมตะนฤพานสองการนับเรียกว่าคณะนาเริ่มจาก1 จนถึง 5ย้อนมาขาน1 2ไปเรื่อยลิบถึง10 วานย้อนมาขาน1อีกใหม่เรื่อยไปครันถึง15ย้อนมาเริ่มจาก1ใหม่นับเรื่อยไปถึง20แล้วรีบผันกลับมา1อีกใหม่เรื่อยไปพลันถึง25นั้นผันกลับมาเริ่ม1ใหม่เรื่อยไปนะอย่าท้อถอยค่อยทยอยเพิ่มนะทีละ5จนถึง108คุณพุทธาคุณธรรมาและสังฆคุณคุณพุทธา56ยกมานับคุณธรรมาขยับขึ้นไปรุ่น38เป็นธรรมการุณ14เป็นสังฆคุณหนุนนิพพาน33การละลึกตามคุณความหมายของอารมณ์ทั้งหลาย40ฐานมีอนุสติ10ประการอสุภกรรมฐาน10อารมณ์กสิณ10พรหมวิหาร4หัวข้ออรูป4นั่นหนอแสนเหมาะสมอาหาร1ปฏิกูลสัญญารมณ์
จตุธาตุหนึ่งอุดมอารมณ์งามระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลายให้ใจกายเป็นสนะสงบเย็นเป็นสนามแห่งความคิดสะกิดใจให้รู้ตามความเลวทรามประเสริฐสีทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวดาธรรมมาค้ำจุนพรหมวิหารเกื้อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่ไม่งามสามบัดซบก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุภะซากศพสุดจันไรกายคะตาเป็นไปในกายคนมรณะสติก็ไม่เบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสนนึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวลแต่เมื่อทนคิดค้นไปใจปล่อยวางก็สงบภายในใจปลอดโปร่งไม่ติดใจผีในโลงไม่กลัวสางสงบจากอาสวะราคะบางปล่อยจิตว่างห่างจากทุกข์สุขุราการปฏิบัติวิปัสสนาจิตใช้การฟังการคิดและค้นหาคือการเพ่งพินิจพิจารณาเรียกสุตตะจินตาภาวนาใหม่มีอารมณ์73สวยงามมาก60หมวดจากพระไตรปิฎกยกมาไข1ขันธ์5 2อายตนะในและนอก12ข้อใหญ่ในอารมณ์3ธาตุ18ประการ4อินทรีย์22 5อริยสัจสม6ปฏิจจสมุปบาทอุดม12ข้อนิยมภาวนาพยายามตามฟังอย่างตั้งใจก็จะได้เห็นแจ้งสิ่งปรารถนาตามเป้าหมายในธรรมพระสัมมาสัสดาบริสุทธิ์พุทธองค์พยายามคิดไปด้วยตนเองจะได้พบธรรมสุดเจ๋งสมประสงค์คือมรรคผลนิพพานอันยืนยงอยู่ดำรงไม่เกิดแก่และเจ็บตายพยายามตามติดคิดตริตรองทำทั้งของให้ผ่องใสในความหมายรู้แจ่มแจ้งแทงตลอดและทำลายมวลกิเลสทั้งหลายสุขใจจริงขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแก่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นก็กลับมาสู่สถานีจากประเทศไอร์แลนด์วันนี้พักอยู่ที่เมืองหลวงกรุงดับบิดเมืองดับบลินเป็นเมืองหลวงของประเทศไอร์แลนด์
หนึ่งจังหวะได้มาร่วมงานการรับธรรมกับเปิดสถานปฏิบัติธรรมที่เมืองหลวงแห่งนี้เป็นเวลา2วันวันพรุ่งนี้อยู่อีกวันหนึ่งแล้วจึงจะกลับสำหรับบรรยากาศวันนี้ก็อากาศดีขึ้นมา12องศาถึง18ต่ำสุด12สูงสุด18อ้าวตอนนี้ก็โมทนาอ้าวพี่เนติเข้ามาแล้วพี่เนติเข้ามาวันนี้เป็นคนแรกกราบนมัสการครับอาจารย์หน่อยนะครับนมัสการขอเจริญพรวันนี้ตื่นแต่เช้าแล้วใกล้จะ6โมงแล้วทีนี้กำลัง5ทุ่ม48นาทีอินนท์ก็ตี5 48สำหรับธรรมะในวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของนิวรณ์เหมือนเดิมสิ่งที่ผ่านมาครั้งที่ผ่านมาก็พูดถึงเรื่องของนิวรณ์ทำความเข้าใจเรื่องนิวรณ์ห้าความชอบความชังความง่วงความฟุ้งความสงสัยนี่ว่าไปว่ามาผู้พูดก็หนังตาหยอดบ้างแล้วพี่เนติ คุณโยมเกสินีชัยเทพโอ้สาธุหายไปนานหลายวันเนี่ยนี่โยมเกสินีนะคือบางทีอาจจะตื่นไม่ทันเนาะตอนเช้าอาจจะตื่นไม่ทันช่วงนี้แหละตีสี่ตีห้าหกโมงทุกวันสองสามรายการนะผ่านไปแล้วหนึ่งรายการก็เป็นรายการธรรมทัศน์ตอนนี้ก็เป็นรายการธรรมะหลังคำวัดเย็นเสร็จแล้วอีกหนึ่งรายการก็คือพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็เป็นการบันทึกล่วงหน้าส่งมาสำหรับคำวัดเย็นนี้ก็จะออกอากาศในตอนเย็นที่สถานีวิทยุพระธาตุดอยสุเทพเวลา18นาฬิกา40นาทีไปจนถึง19นาฬิกา10นาทีโดยประมาณสำหรับตอนนี้อาจจะมีเสียงลงสีข้าวไม่เนติโยมเกษณีอาจจะไม่เคยได้ยินนะตั้งจากว่าตอนนี้พักอยู่ที่โรงแรม ก็มีโยมจากประเทศมาเลเซียอยู่ในอังกฤษก็ทางเจ้าภาพก็จัดให้พักห้องเดียวกันนะก็มีเสียงดังหน่อยมีข้อสงสัยครับว่ามาอยู่ในถิ่นที่มีแต่คนที่ต่างวัฒนธรรมเช่นนี้ถูกเขารังแกเบียดเบียนไหมครับโอ้ไม่มีไม่มีเรื่องรังแกเรื่องเบียดเบียนนี้ไม่มีโดยเฉพาะที่เมืองที่ประเทศไอร์แลนด์เนี่ยนะผู้คนก็ทักทายปราศรัยดีนะเวลาเราเดินไปตามถนนหนทางนี่เขาจะไฮตลอดนะยิ้มแย้มแจ่มใสไฮตลอดเซย์ไฮเซย์ไฮบางคนก็เฮลโลฮาวอายุอย่างนี้นะแล้วก็ผ่านไปบางคนมีเวลาก็คุยด้วยอย่างตอนเช้าวันนี้กำลังจะเดินกลับไปที่ที่สำนักปฏิบัติธรรมก็มีโยมที่จะเดินข้ามถนนด้วยกันเขาก็ทักทายประสัยธรรมคุณจะไปไหนยังไงรู้จักไหมที่ที่จะไปเนี่ยถ้าไม่รู้จักฉันจะช่วยว่างั้นนะเข้าท่าดีเหมือนกันนะข้าท่าดีอยู่แต่โดยทั่วๆไปก็ดีอ่ะใช้ได้
ไม่มีมารังแกมาเบียดเบียนนะพินิติวัชชาเจ้าเวลา6 โมงเจ้าอนุโมทนาสาธุเจ้าโยมเกษินีคนเมืองเขาเนาะคนเมืองเขาก็ว่ากับเมืองเนี่ยนะสาธุสาธุนี่ตอนนี้ก็ที่นี่ก็จะเที่ยงคืนนะจะเที่ยงคืนอยู่เอาสำหรับธรรมะในวันนี้ต่อจากเมื่อวานก็คือเมื่อวานพูดถึงเรื่องขันนิวรณ์ห้านะวันนี้ก็มาพูดถึงอาหารอาหารของนิวรณ์นิวรณ์มีอาหารเหมือนกันก็คือสาเหตุที่ทำให้เกิดนิวรณ์ทั้ง5ประการเนี่ยเกิดความชอบความชังความง่วงความปุ้งความสงสัยซึ่งมาในมหาวาระวรรคสังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่19หน้าที่904ถึง905โอ้ยาวนะนี่แล้วก็ข้อที่357ถึง363เนี่ยทำให้จะถึง363เจ็ดสามห้าหน้าหกหน้านั่นนี่เนี่ยต้องรีบหน่อยเนี่ยเดี๋ยวจะไม่จบแต่ไม่เป็นไรถ้าไม่จบก็เอาไว้วันต่อไปนี่ก็ภิกษุทั้งหลายกายนี้มีอาหารเป็นที่ตั้งดำรงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหารไม่มีอาหารดำรงอยู่ไม่ได้แม้ฉันใดนิวรณ์ห้ามีอาหารเป็นที่ตั้งดำรงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหารไม่มีอาหารดำรงอยู่ไม่ได้ฉันนั้นเหมือนกันร่างกายของเรานี่ก็มีพุทธภาษิตภาษาบาลีว่าสัพเพสัตตาอาหาระติฏฐิกานะสัตว์ทั้งหลายอยู่ได้ด้วยอาหารทีนี้มาทุกพูดถึงเรื่องของธรรมะธรรมะที่เป็นนิวรณ์เครื่องกลางกั้นจิตอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มีอาหารเหมือนกันอาหารพูดถึงอาหารในทางศาสนาเราเนี่ยมันมีอาหารหลายอย่างกับว่าลิงกลาหารอาหารคือคำข้าวเป็นข้าวเป็นแกงเป็นกับผักไม้เนื้อปลาอะไรต่างๆนี่ก็เรียกว่าเป็นกับว่าลิงกลาหารอาหารที่มันที่เป็นคำเป็นคำที่เรากินกันเอามาเคี้ยวกินแล้วมาเคี้ยวกันกินแล้วก็มีสันเจตนาอาหารอาหารคือเจตนาที่เราเลี้ยงเราเนี่ยนะอาหารคือเจตนาของเราทางจิตอาหารทางใจอาหารทางใจเป็นต้นอันนี้อาหารของนิวรณ์ห้าเนี่ยก็เป็นธรรมะเลยนะเป็นธรรมะเป็นกิเลสเป็นสิ่งที่มาประกอบให้เกิดนิวรณ์ขึ้นใจความก็คือภิกษุทั้งหลายกายนี้มีอาหารเป็นที่ตั้งก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้กามฉันทะที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายสุภนิมิตอารมณ์อันน่าพอใจเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอิทธารมณ์มีอยู่การกระทำให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการคือการไม่ใช้ปัญญาพิจารณาในสุภนิมิตนั้นนี่เป็นอาหารให้กามฉันทะที่ยังไม่เกิดขึ้นที่เกิดแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น
กามฉันทะคือความพอใจในกามในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกามคุณทั้งห้าแต่นี้ผมว่าสุภนิมิตอารมณ์น่าพอใจก็คืออย่างรูปสวยรูปงามเสียงไพเราะเพราะพริ้งกลิ่นหอมชวนดมรสอร่อยมาถูกกลิ่นของเราแล้วก็สัมผัสทางกายทางเนื้อทางหนังที่เย็นบ้างอ่อนบ้างแข็งบ้างร้อนบ้างอุ่นบ้างอะไรนี่เรียกว่ามันเป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาเรียกว่าสุภะแปลว่าดีนิมิตนี้เป็นเครื่องหมายเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังเป็นนิมิตนิมิตเกิดขึ้นเป็นสุภานิมิตนิมิตดีเครื่องหมายดีเครื่องหมายที่เราเห็นนั้นเป็นสิ่งที่ดีถ้าว่าไม่ถ้ามีอโยนิโสมนสิการถ้าไม่พิจารณาด้วยปัญญาของตัวเองเนี่ยในพิจารณาในสุภานิมิตนั้นความพอใจความชอบใจความรักใคร่ก็จะเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นถึงที่ยังไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญยิ่งขึ้นไปภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้พยาบาทที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญไปบุญยิ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายปฏิฆะนิมิตอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจนี่ตรงกันข้ามมีอยู่การกระทำให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการในปฏิฆะนั้นคือไม่พิจารณาพอใจไม่พิจารณาด้วยปัญญานี่เป็นอาหารให้พยาบาทที่ยังไม่เกิดขึ้นที่เกิดแล้วให้เจริญยิ่งขึ้นความพยาบาทนี่ก็คือความชังฉันทะกามฉันทะคือความชอบพยาบาทคือความชังแต่ถ้าหากว่าไม่ได้พิจารณาถ้าหากไม่ได้พิจารณาด้วยปัญญาว่าก็จะทำให้เกิดปฏิฆะคือความขุ่นเคืองความรำคาญความไม่พอใจเกิดเครื่องกลอมการก็ไม่พอใจขึ้นมานี่คือเป็นอาหารของพยาบาทข้อที่สองพยาบาทภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้ทีนมิทะคือความง่วงเหงาหานอนอะไรมีอะไรเป็นอาหารภิกษุทั้งหลายความไม่ยินดีความเกียจคร้านความบิดขี้เกียจความเมาอาหารไม่ดื่มกินอาหารมากแล้วเมามึนความที่ใจหดหู่ใจหดหู่เหี่ยวแห้งไม่สดชื่นมีอยู่การทำให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการในสิ่งนั้นคือการไม่ทำความพิจารณาด้วยใจด้วยปัญญาในสิ่งนั้นนี่เป็นอาหารให้อุทธัจจะกุกกุจจะก็คือความฟุ้งซ่านของจิตความรำคาญของจิตเกิดขึ้นเอฟซีตัวจริงมาแล้วท่านสุริยันคำปาวัดพระธาตุวัยสุเทพกราบนมัสการครับพระอาจารย์นะสาธุสาธุเข้ามาแล้วมาแต่เช้าเลยแต่วันนี้มาที่หลังเพื่อนหน่อยไม่เป็นไรบรรยากาศเรื่องราวอะไรที่จะรายงานมาก็นิมนต์นะครับวันนี้วันที่ยังไม่เสร็จนี่อัคนีบูชาได้ศัพท์มาใหม่จงรักจงมา
ทุกทีที่เราว่าวันอัฐมีบูชาเนี่ยนะทีนี้มีศัพท์สันสกฤตจงรักจงรักตรงมาว่าอัคนีบูชาเหมือนกันนะ ค่ำคืนที่ผ่านมาพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดธาตุตอนพระอารามหลวงองค์แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวันอัฐมีบูชาครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็หมายถึงวันที่29วันที่29เพราะตอนนี้เป็นวันที่30แล้วแต่ที่นี่ยังวันที่29อยู่เมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นคืนวันที่29ของเมืองไทยนะโอ้สาธุสาธุพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดมาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาเนี่ยนะก็โอ้นานๆจะได้ฟังเหมือนกันนะหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัด มาแสดงธรรมนี่นะปกติหลวงพ่อนั้นจะแสดงธรรมะเขาเรียกว่าธรรมะเตี้ยหลวงพ่อเรียกว่าธรรมะเตี้ยไม่ค่อยขึ้นธรรมะใหญ่แต่นี่เป็นเจ้าคณะจังหวัดก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็คงจะขึ้นธรรมะใหญ่สมัยก่อนนี้ไม่ขึ้นจะขึ้นธรรมะเตี้ยก็คือขึ้นธรรมะเตี้ยก็คือสนทนาออกสนทนาเทศจนตัวต่อตัวเทศให้ฟังอาจจะ10 คน20 คนก็ตามหรือ4-5 คนหรือแม้คนเดียวเราได้ว่าธรรมะเตี้ยเหมือนกับพระพุทธเจ้าแสดงตามครั้งแรกห้าพระองค์อย่างเงี้ยแล้ว5 คนอย่างเงี้ยปัญจวัคคีย์บางยีบ้านแบนเอาสาธุบางยีบ้านแบนมีรูปทำเมฆสถูปโอ้รูปทำเมฆสถูปที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนั่นนี่เอามาแต่ว่าเป็นท่านสุดท้ายพอดีเลยเวลาหมดพอดีก็โมทนาเนี่ยทุกท่านที่เข้ามาในรายการวันนี้มีท่านมีคุณโยมบางยีบ้านแบนบ้านเดี๋ยวไม่ใช่บ้านแบนบ้านบนขออภัยบ้านอะไรโยมบางยีในบ้านบนสาธุสาธุนะเป็นท่านสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยในวันนี้ขออำลาภาคจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลอ้าวท่านสุริยันคำบาบอกว่าไม่เชิงเทศครับนะเชิงบรรยายนะครับมาพูดเชิงบรรยายอย่างที่ผมว่าเมื่อกี้นี่ขึ้นธรรมะตั้งนโมว่าพุทธภาสิตอย่างนี้นะก็ประเดี๋ยวคุณหลวงพ่อท่านจะไม่ที่ผ่านมานะสมัยก่อนผมก็ร่วมงานกับพระเดชพระคุณอยู่เป็นประจำนี่แหละการเทศการบรรยายหมายถึงว่าก็คือเทศนั่นแหละแต่ว่าไม่เป็นกิจลักษณะขึ้นธรรมะตั้งนโมครับถูกต้อง ขอให้ทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันล้ำเลิศประเสริฐคุณก็ขอให้เพิ่มพูนบุญญาบารมีในการปฏิบัติธรรมให้พ้นจากทุกภัยให้มีความรอดปลอดภัยด้วยกันทุกท่านเทอญขอเจริญพร